สบายดีทุกคนตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างป้องกันต่อฟังกันเจือนและพัฒนาแคมป์ของนครหลวงเวียงจันทน์รวมถึงเส้นทางที่เพิ่นสร้างใหม่ก็คือนับตั้งแต่บ้านสีบุญเฮือนทงเนาะไปจนฮอดเขตห้านอาหารมูลเดือนในโดยมีความยาวประมาณ4กิโลเมตรเนาะนับตั้งแต่ที่เพิ่นได้เริ่มลงมือปฏิบัติมาเนาะข้าพเจ้าก็ได้อัปเดตข่าวๆให้ทุกท่านได้รับชมเป็นระยะระยะเนาะจนมาฮอดปัจจุบันนี้มื้อนี้เป็นวันที่6ธันวาคม2023เนาะข้าพเจ้าจะพาทุกคนมาอัปเดตเบิ่งอีกหนึ่งครั้งเนาะสำหรับการก่อสร้างเส้นทางไปต้มแคมป์ของนี้เนาะว่ามีความคืบหน้าและมีหน้าเวียกของเพิ่นมีการปฏิบัติไปฮอดใส่กันแล้วนั่นและมีรูปโฉมหน้าตาเป็นแนวใดเนาะจุดเริ่มต้นก็จะแม่นเริ่มตั้งแต่บ้านสีบุญเฮืองทงไปจนฮอดพุ่นแหละ3แยกปากประซักแล้วต่อออกไปใส่เส้นทางเข้มของก็คือถนนดอนจันทน์เนาะไปจนฮอด4แยกโคงเฮียนลาวเหยียละมันถนนทาเดือนน้ำกันเนาะว่ามีความยาวเท่าใดและมีเป็นแนวใดนั่นเองเนาะในปัจจุบันนี้โดยจุดที่เห็นในขอบเขตนี้ก็คือแมนเป็นเส้นทางที่เพิ่นสร้างใหม่เนาะแต่ก่อนก็เป็นเส้นทางแดงธรรมดานี่แหละแล้วโครงการของเพิ่นเข้ามาก็มาเปลี่ยนให้เป็นเส้นทางไปตรงเป็นเส้นทางที่มีความสะดวกในการเดินทางไปมาและก็เป็นอีกแลนด์มาร์คของการนำไส้ในของประชาชนในขอบเขตนี้ให้สะดวกสบายขึ้นและเป็นจุดที่สามารถเฮ็ดกิจกรรมในการแล่นออกกําลังกายได้ในหน้าเวียกปัจจุบันนี้ทุกท่านที่เห็นมีความคืบหน้าไปได้ก็คือการสร้างถนนนี่แม่นสําเร็จแล้วและการสร้างฟุตบาททางยางในบางส่วนแม่นเพิ่นสร้างสําเร็จแล้วและในบางจุดแม่นเพิ่นกําลังติดตั้งเสาไฟยึงทางและในบางจุดแม่นนำหญ้ามาปลูกใส่เพื่อให้หากของหญ้านั้นค้ำหน้าดินบ่ให้ดินมันเจือนเวลาฝนตกนั่นเองหญ้าถือได้ว่าช่วยได้ระดับหนึ่งผู้ใดทุกท่านจะสังเกตเห็นเนาะว่าพื้นที่ใดที่มีหญ้าจังซี่เวลาฝนตกมานี่ก็จะบ่ค่อยเห็นดอกเนาะว่าจะมีดินเจือนนั่นเองนี่คือภาพบรรยากาศยามค่ายแรงเนาะทุกคนเส้นทางแคมป์ของที่เพิ่นสร้างใหม่สำเร็จแล้วในปัจจุบันนี้เห็นได้ว่าจากที่เป็นภาพบรรยากาศบ่ค่อยเห็นมีผู้คนนี่ออกมาขับรถบ่ค่อยเห็นผู้คนมาเฮ็ดกิจกรรมเนาะในขอบเขตนี่ก็เห็นได้ว่ามีผู้คนเริ่มออกมากิจกรรมกันโดยเฉพาะแล้วผู้ใดที่รักษาสุขภาพนี่เนาะเพิ่นจะมาแล่นบางท่านนี่แล่นจากจุดเริ่มต้นไปจนฮอดพุ่นเนาะขอบเขตสวนสาธารณะเจ้าอานุวงศ์และในปัจจุบันนี่เนาะในบางเส้นทางแคมป์ของเนาะเพิ่นก็ได้เปิดให้นำไส้แล่นรถแบบไปกลับได้เนาะจากแต่ก่อนบางเส้นทางนี่มีแต่ไปอย่างเดียวกลับอย่างเดียวเพราะว่าเพื่อเป็นการลดพรการแออัดในการสัญจรในตัวเมืองเพราะว่าเพิ่นจะมีการเกี่ยมไส้ในเรื่องของการปรับปรุงเส้นทางแคมป์ปรับปรุงเส้นทางในตัวเมืองให้เป็นเส้นทางสีเขียวนั่นเองทุกคนนี่คือภาพบรรยากาศเนาะที่เห็นได้ในตอนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเลยว่าโอ้หลังจากที่มีการเส้นทางนี้มาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะและก็ยังมีอีกหลายๆเส้นทางในขอบเขตของนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นกําลังปรับปรุงแล้วก็กําลังซ่อมแปลงอยู่และบางเส้นทางก็มีการเปเพอยู่จังซี่มันก็บ่ได้มีเฉพาะตั้งแต่เส้นทางที่มันดีเนาะเส้นทางที่ยังบ่ทันดีก็มีเช่นกันเด้อทุกท่านในนครหลวงเวียงจันทน์นี่แต่ถึงจังใดเนาะก็จะเห็นได้ว่ามีหลายๆจุดเนาะเพิ่นก็พยายามในการปรับปรุงรายการมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองจากแต่เดิมเนาะในบอกขอบเขตบริเวณนี้ทุกคนที่เป็นเส้นทางแดงมาก่อนหน้านี้จะบ่ค่อยได้เห็นได้ว่ามีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นเนาะหลังจากที่มีเส้นทางมาแล้วเนาะอำนวยความสะดวกมาแล้วเห็นได้ว่ามีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนาะโดยจุดนี้นะทุกคนข้าพเจ้าบ่แน่ใจเนาะว่าเป็นเฮือนหรือว่าเป็นห้องการหรือเป็นสำนักงานอันอย่างใดอย่างหนึ่งรู้สึกได้ว่าเพิ่นสร้างใหญ่อีหลีเนาะแล้วก็สวยงามอีหลีแถวนี้ฮะละแม่นอ่ะใกล้ๆกันกับสนามบินเนาะทุกคนในขอบเขตบริเวณนี้ฝากข้างกําด้านนี้ละแม่นติดกับสำนักงานของห้องการธนาคารหนึ่งเนาะครับพระเจ้าบัวจือเนาะว่าห้องการธนาคารอย่างแล้วฝ่ายข้างกําด้านนึงก็แม่นทางเข้าสนามบินสากลวัดไต่นั่นเองเนาะทุกคนในเส้นทางไปต้มนี่แม่นอนอยู่ในโครงการก่อสร้างป้องกันต่อฟังกันเจือนและพัฒนาแคมป์ของนครหลวงเวียงจันทน์
ระยะที่2เด้อทุกคนในการก่อสร้างป้องกันต่อฟ้ากันเจือนนิลาแมนอยู่ส่วนทางด้านกายโรงแรมภัตตาคารแม่ของไปเนาะทุกคนในขอบเขตจุดนั้นข้าพเจ้าเคยพาทุกคนไปเบิ่งการก่อสร้างของเพิ่นแล้วเนาะในจุดนั้นและจุดจําอิดเนาะหรือว่าระยะทําอิดนั่นเองเนาะทุกคนก็คือแมนสวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์ในขอบเขตอันนั้นเนาะบริเวณนั้นที่ทุกคนจะเห็นได้ว่าเป็นตลาดยามกลางคืนเนาะตลาดเต้นแดงนะหรือว่าเป็นสวนสาธารณะที่ว่าใหญ่ๆในทุกคนอันนี้ก็คือเป็นระยะที่1ที่เพิ่นได้มีการสร้างมาแล้วตั้งแต่ดุลและนอนอันนี้เพิ่นมาต่อในระยะที่2ก็คือปัจจุบันนี้เพิ่นกําลังขนเขี้ยวเนาะในเรื่องของการก่อสร้างโครงการของเพิ่นอยู่และเส้นทางไปตรงนี้ก็แม่นนอนอยู่ในโครงการของเพิ่นเช่นกันเนาะโดยจุดเริ่มต้นของเพิ่นนี่ที่เพิ่นระบุเอาไว้ก็คือแม่นขอบเขตบ้านศรีบุญเฮืองทงเนาะไปจนฮอดเขตห้านอาหารมูลเดือนในมีความยาว4กิโลเมตรถ้านับจากจุดเริ่มต้นเนาะทุกคนไปจนฮอดซีแยกโรงเรียนลาวเหย่าละมันเนาะแมนมีความยาวทั้งหมด 8.7 กิโลเมตรอันนี้แมนข้าพเจ้าวัดจาก Google Map เนาะที่ข้าพเจ้าขับรถอยู่แล้วข้าพเจ้ามาเบิ่งคืนว่ามีระยะทางเท่าใดเนาะที่ข้าพเจ้าขับรถนั่นก็แมนมีระยะทาง 8.7 กิโลเมตรเนาะอันนี้เป็นตัวเลขเนาะที่ข้าพเจ้าได้จาก Google Map เนาะแต่ว่าตัวเลขที่แท้จริงก็บ่แน่ใจเนาะว่าแมนระยะทางเท่านี้หรือบ่อันนี้เป็นระยะที่ข้าพเจ้าได้จาก Google Map ด้วยทุกคนเส้นทางแถวนี้เนาะในขอบเขตบริเวณนี้ก็จะมีห้านอาหารกินดื่มเนาะที่เพิ่นเกิดขึ้นใหม่สร้างขึ้นใหม่เนาะแต่ก่อนบ่มีได้ทุกคนแต่ก่อนอาจจะมีบางห้างเท่านั้นเองเนาะแต่ที่เพิ่นยังบ่ทันได้สร้างเส้นทางแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็คือดังที่คนฮู้เลยเนาะเส้นทางมีความสะดวกสบายแล้วเนาะผู้คนก็อยากจะมาแล้วก็จะเป็นการเที่ยวที่สะดวกสบายขึ้นแล้วก็จะมีห้านอาหารที่เกิดขึ้นนั่นเองเป็นห้านอาหารแคมป์ของเนาะบางท่านนี่ก็จะมักวิวบรรยากาศแคมป์ของเนาะในขอบเขตที่ใกล้ๆติดกันกับจุดที่เป็นห้านอาหารกินดื่มในแคมป์ของทางฝั่งกระเทิงนี่เนาะจะมีเป็นโรงแรมเป็นเฮือนพักจังซี่เห็นได้ว่าได้วิวเด้ถ้าว่าท่านใดมักวิวบรรยากาศแคมป์ของจังซี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมคือกันเนาะที่กําลังก่อสร้างอยู่แล้วก็มีหลายๆโรงแรมที่เพิ่นสร้างสําเร็จแล้วบรรยากาศในส่วนนี้ยามมื้อแลงข้าพเจ้าจะเห็นได้ว่าเห็นมีผู้คนเนาะเพิ่นออกมาย่างแล้วก็มานั่งลิ้นเส้นทางเส้นนี้ก็แต่ก่อนทุกคนมันก็เป็นเส้นทางอยู่ถึงตะฟางกันเจือนเนาะหรือว่าตะฟางป้องกันน้ําท่วมนั่นเองแต่ว่าก็จะมีเฮือนของประชาชนเนาะทางด้านลุ่มนอกจากเส้นทางนี้แล้วยังมีอีกเส้นทางนึงก็คือไปสนามบินสากลวัดไต่นั่นเองห่างจากจุดที่ไปก็น้อยเดียวเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะแม่น้ําของก็หลุดลงสามารถแหนมเห็นหาดทรายในบางจุดจุดนี้เนาะแต่ก่อนจะมีเป็นเฮือนแพแต่ว่าเฮือนแพของเพิ่นหั่นแม่นไหลไปตั้งแต่เดือน9เนาะที่มีน้ําของขึ้นในตอนนั้นที่ได้ข่าวว่าน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในสปป.ลาวเฮาเนาะแต่ว่าเฮือนแพของเพิ่นหันไปจอดอยู่ขอบเขตบริเวณกลางดอนจันทน์พุ่นจุดที่เฮาสามารถนั่งชมวิวแคมป์ของได้พุ่นเนาะเฮือนแพของเพิ่นยังอยู่พุ่นอยู่ในปัจจุบันนี้เส้นทางเส้นนี้เนาะก็ถือได้ว่าบอกใหญ่เนาะแล้วก็เป็นเส้นทางแคบอยู่แต่ว่ารถก็สามารถสวนทางกันไปได้นั่นเองแล้วก็ยังมีห้านอาหารที่เกิดขึ้นสามารถมานั่งชมวิวได้เนาะบรรยากาศยามคายแรงในเส้นทางนี่แล้วก็บรรยากาศแคมป์ของก็ถือได้ว่าเป็นวิวที่ดีได้ผู้ใดเนาะที่มาเที่ยวแล้วท่านใดเนาะที่ไปพักเซาอยู่เฮือนหรือว่าโรงแรมน่ะติดกับแคมป์ของจุดสูงๆเนาะสามารถเห็นวิวในขอบเขตนี้ได้แล้วก็แนมเห็นอีกฝั่งของกำด้านนึงก็คือฝั่งของประเทศไทยนั่นเองนะทุกคนบ้านใกล้กันแบบนี้เนาะมีสายแดนที่ติดกันสามารถไปมาหาสู่กันสะดวกสบายไปนครหลวงเวียงจันทน์ข้ามไปหนองคายก็ใช้เวลาบ่ดลเนาะหนองคายข้ามมานครหลวงเวียงจันทน์ก็ใช้เวลาบ่ดลสามารถไปมาหากันได้แบบบ่ต้องใช้เวลาหลายเนาะและจุดที่มีห้านอาหารหลายห้านแม่นอยู่ทางด้านหน้าเนาะในส่วนทางด้านลุมพุ่นเป็นจุดที่สามารถเฮามานั่งแล้วก็ชมวิวบรรยากาศยามคายแรงแล้วก็มีเฮือนพักมีโรงแรมหลายเนาะก็แม่นอยู่ในลุมลงไปพุ่นหน่อยนึงในจุดนั้นสามารถเฮาย่างจากตลาดกลางคืนเนาะมาหาอาหารได้
แล้วก็มีที่พักหลายๆเพราะว่าในจุดนั้นจะเป็นเขตที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักแล้วก็จะเป็นจุดที่มีผู้คนค่อนข้างว่าจะหลายกว่าในทางด้านถึงนี่เนาะทุกคนนี่ก็คือเป็นในจุดเนาะที่เพิ่นยังตั้งไฟเสาไฟยังทางอยู่แต่ก็ยังบ่ทันได้แล่นไฟเข้ามาเทื่อใต้ยังพันได้เทื่อเนาะเพราะว่ายังมีบางจุดที่เพิ่นกำลังติดตั้งอยู่นี่ทุกคนเสาไฟยังทางเพิ่นก็มีการวางไว้แต่ละจุดแต่ละจุดไปนั่นเองอันนี้เนาะทุกคนจะเป็นโรงแรมเนาะแต่ก่อนนี่ตอนที่ข้าพเจ้าพาทุกคนมาเบิ่งในโควิดหากวิดไปเนาะปี2019ในตอนนั้นยังบ่ทันได้สำเร็จเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่แม่นเพิ่นสร้างสำเร็จหลายแล้วแล้วก็เปิดให้พักเสาไปแล้วเป็นบรรยากาศถ้าว่าท่านใดเนาะให้อ่ะได้มาเที่ยวในเวียงจันทน์ได้มาพักโรงแรมแถวแคมป์ของนี่ก็จะฮู้ดีเนาะว่าวิวมันเป็นเท่าใดข้าพเจ้าก็บ่เคยขึ้นไปจักเทื่อดอกเนาะเพราะว่ามันมีโรงแรมตัวนึงเนาะที่เพิ่นเปิดให้เฮาสามารถขึ้นไปกินอาหารได้แล้วเห็นวิวในขอบเขตแคมป์ของนี่เนาะแต่ข้าพเจ้าบ่ชื่อซื้อเนาะว่าแม่นโรงแรมนั่นซื้อหยังเนาะแต่ว่ามีเนาะแต่ว่าต้องได้จองก่อนเนาะตามที่ข้าพเจ้าเห็นอันนี้ก็จะแม่นเป็นห้านอาหารมูลเดินได้เนาะทับต่อจากนี้ไปน้อยนึงก็จะแมนจุดสิ้นสุดของเส้นทางไปต้มที่เพิ่นสร้างใหม่ก็คือจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่บ้านสี่บุญเฮืองคงนอนมาฮอดขอบเขตห้านอาหารมูลเดือนในเนาะที่มีความยาวประมาณ4กิโลเมตรนั่นเองและต่อจากนี้ไปเนาะก็จะแมนเป็นเส้นทางเดิมเนาะที่เพิ่นสร้างมาตั้งแต่ส่วนสาธารณะเจ้าอานุวงศ์นั่นเองก็ถือได้ว่าหลายปีมาแล้วเนาะนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นเส้นทางเก่าเนาะที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วทัดต่อจากนี้ไปก็เป็นขอบเขตของห้านอาหารห้านนั่งดื่มเนาะที่ติดกันกับแคมป์ของนี่เป็นบรรยากาศที่เคยเห็นแล้วก็คุ้นเคยมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะเป็นเดินกว้างๆแล้วก็เป็นฟุตบาทกว้างๆแต่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดหาอาหารใส่บวกกับขอบเขตแถวนี้จะมีเป็นโรงแรมแล้วก็จะมีงานพักที่หลายแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากมาพักเนาะในขอบเขตนี้บรรยากาศยามค่ายแรงในระยะนี้เย็นอากาศเย็นแล้วก็จะเห็นวิวติดกับแม่น้ำของแบบนี้แนมจากฝั่งเวียงจันทน์ข้ามไปทางฝั่งไทยเนาะก็จะเห็นบรรยากาศของทางฝั่งนั้นคือกันเนาะเพิ่นก็มีไฟแสงสีมีบรรยากาศที่สวยงามคือกันเนาะบ่เฉพาะตั้งแต่ฝั่งของเฮาทุกคนในขอบเขตนี่เป็นขอบเขตที่แบบว่ามีผู้คนค่อนข้างว่าจะหลายเด้ทุกคนสามารถย่างขึ้นมาได้เนาะย่างมาตั้งแต่ตลาดเต้นแดงหรือว่าสวนสาธารณะเจ้าฟ้างุ่มขึ้นมาจุดนี้ก็ใช้เวลาน้อยนึงเนาะก็ถือว่าบ่ด่วนดอกทุกคนประมาณ10นาทีนี่แหละนี่ทุกคนบรรยากาศในช่วงระยะนี้ก็ใกล้ๆกันกับท้ายปีเนาะก็คือมาฮอดปัจจุบันนี่ก็แม่นเดือนธันวาแล้วเนาะอีกบ่พอเท่าใดมื้อก็จะเบิดปี2023ก้าวเข้าสู่2024เนาะการตกแต่งสีสันภายในขอบเขตร้านอาหารต่างๆเฉพาะตั้งแต่อยู่ในนี่ก็จะมีสีสันค่อนข้างว่าจะสวยงามแน่แล้วก็เป็นการดึงดูดบวกกับในระยะนี้เนาะบ้านของเฮาก็เป็นระยะหน้าหนาวกันแล้วเนาะถือได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศให้เข้ากันกับช่วงในระยะนี้เองนะทุกคนนี่จุดนี้ข้าพเจ้าเคยมานั่งแล้วรู้สึกได้ว่าบรรยากาศดีเด้ลึกๆมาเท่าไหร่เนาะอากาศจะเย็นจะมีแบบวิวที่ดีสามารถแนมเห็นได้สายแม่น้ำของแล้วก็เห็นฝากทางจำด้านหนึ่งเนาะเพิ่นก็สวยงามเนาะทุกคนแนมเห็นกันได้เนาะสองแม่น้ำของลาวไทยการไปกันมาหากัดก็สะดวกสบายเนาะถามมาเนาะข้อหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นข้ามขอมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งเนาะเวียงจันทน์หนองคายนั่นเองแถวนี้มีเงินพักโรงแรมกันหลายเนาะทุกคนท่านใดมักวิวบรรยากาศแคมป์ของเนาะก็มาพักแถวนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นก็เปิดแล้วก็มีหลายจุดที่เขาสามารถเข้ามาพักมาเซาได้เนาะแถวๆนี้หันรู้สึกได้ว่าจะเห็นรีวิวเนาะของนักท่องเที่ยวที่เพิ่นมาเที่ยวเขาจะเห็นอยู่ในแอปอีกแอปหนึ่งเนาะเห็นได้ว่าบรรยากาศดีนะทุกคนสามารถย่างขึ้นมาได้นะทางด้านลุมนั่นไปนับจุดนี้แกจะแมนเป็นขอบเขตของสามแยกปากประซักเนาะลุมลงไปก็จะเจอห้านอาหารสาเปียกปักซักแล้วก็เจอเขตส่วนสาธารณะเจ้าอานุวงศ์นั่นเองที่ทุกคนเห็นเป็นตึกสูงๆปิ่นหุบโค้งเนาะเป็นโรงแรมเนาะอมรีเนาะข้าพเจ้าออกเสียงถูกบ่ทุกท่านที่เพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้อมรีนี่ก็จะมีอยู่วังเวียงแล้วก็จะมีอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ติดกันกับเ
แคมป์ของนี่สำหรับเส้นทางที่เพิ่นเปิดให้เที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมงเนาะก็คือแม่นเป็นเส้นทางแคมป์ของแต่ก่อนเส้นทางแคมป์ของจุดนี้เนาะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แม่นฮอด6โมงแรงเพิ่นจะปิดเนาะปิดให้เป็นถนนคนยางนั่นเองมีกิจกรรมเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้แมนเพิ่นเปิดให้มีการสัญจรไปมากันได้แล้วเนาะเพราะว่าเพื่อหยังเนาะเพื่อเป็นการลดพรในการแออัดในตัวเมืองนั่นเองเพราะว่าปัจจุบันนี้การนำไส้ยานพาหนะเนาะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่แมนเพิ่มขึ้นและบวกกับในโครงการที่เพิ่นจะสร้างถนนสีเขียวในอ้อมรอบของตัวเมืองเนาะที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนาะก็คือปี2024นั่นเองอันนี้ก็คือบรรยากาศยามค่ายแรงเนาะในตลาดเต้นแดงนั่นเองก็คือจะเป็นประมาณนี้เนาะซีซั่นในสวนสาธารณะที่ว่าใหญ่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือสวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์นี่เองทางด้านลุมนั่นก็คือจะเป็นห้างอาหารเนาะลุมถัดลงไปนั่นเองจะเป็นล็อกเนาะห้างอาหารจะเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไปเอาสามารถซื้อแล้วก็มานั่งกินดื่มได้นี่ก็คือบรรยากาศในส่วนของสวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์เนาะเป็นบรรยากาศยามค่ายแรงเป็นเวลา18โมงปลายน้อยหนึ่งเนาะคำไว้ได้ทุกท่านในปัจจุบันนี่อยู่ในลาวเฮาคำไว้แจ้งไว้แล้วก็อากาศเย็นอีกเนาะอุณหภูมิกายเริ่มต้นแมน19หา20องศาเนาะในตอนเช้าในตอนดึกแล้วก็สวยๆมาหน่อยนึงอุณหภูมิก็จะคงที่อยู่ที่25หา26องศาแต่ว่าอากาศเย็นเนาะในระยะนี้โดยเฉพาะกับแมนทางภาคเหนือของลาวเฮานี่จะเย็นหลายกว่าทุกภาคเลยเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้หนาวเลยแหละข้าพเจ้าว่าจะพาทุกท่านไปสัมผัสอากาศหนาวในทางภาคเหนือเนาะไปเนาะแต่ว่าในระยะนี้ข้าพเจ้าก็จะสกัวคลิปเอาไว้เนาะเก็บภาพบรรยากาศในนครหลวงเอาไว้ก่อนที่ข้าพเจ้าจะพาทุกคนไปสัมผัสอากาศหนาวทั้งพงศาลีทั้งหัวพันเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าบ่แน่ใจเนาะว่าจะพาทุกคนไปได้สำใดเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่บ่ค่อยมักอากาศเย็นปานใดแน่นี่ทุกคนมาฮอดจุดนี้ก็จะเห็นเป็นรูปปั้นของเจ้าอนุวงศ์นั่นเองเนาะที่ติดกันนะครับแคมป์ของเลยเส้นทางนี่อันนี้จะเป็นเส้นทางหนองจันเนาะเส้นทางดอนจันด้วยทุกท่านที่เฮาจะออกไปใส่กับสี่แยกปากสี่แยกอันโรงเรียนลาวเยอรมันนั่นเองต่อใส่กับถนนทานเรือจุดนั้นนี่อากาศทางด้านหน้านั่นก็จะเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งที่มีเป็นขอบเขตที่ว่ามีห้างอาหารที่เพิ่นสร้างเป็นตึกเนาะแล้วก็จะให้ผู้คนนี่มาเซาเปิดห้างอาหารในจุดนี้ในปัจจุบันนี่ก็จะมีบางห้างเนาะที่เพิ่นกลับมาเปิดแล้วก็จะมาเปิดคืนจนหลายจะเห็นได้ว่าเป็นห้างของชาวต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะก็จะแม่นทั้งจีนเพิ่นมาเปิดห้างอาหารอยู่ในนี่คือจะเห็นได้ว่าเป็นล็อกเป็นล็อกไปเศร้าเป็นแถวไปแต่ว่าอยู่ในนี่มีตามที่ข้าพเจ้าเห็นนี่ยังมีหน่อยอยู่เนาะในปัจจุบันนี้สำหรับห้างอาหารในจุดนี้จากล็อกของโซนของเพิ่นนี่ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ยังมีหน่อยอยู่ต่อมาทางด้านพูดเนาะก็จะแมนเป็นโรงแรมดอนจันนั่นเองเนาะเป็นโรงแรมที่สามารถแนมเห็นวิวอ้อมรอบเนาะของนครหลวงเวียงจันทน์ได้แล้วก็เห็นวิวทั้ง2ฝั่งเลยแถวนี้ก็ยังเป็นทงหญ้ากว้างอยู่เนาะเป็นทงเป่าหวาร้าอยู่แปลงหลายอยู่ทุกคนจะเห็นนะว่าทั้งหญ้าทั้งฝั่งกับตอนนั้นจะมีปีบโคนที่เพิ่นมาแลนออกกําลังกายกันเป็นเส้นทางเป็นทางที่แบบว่าผู้ใดมักบรรยากาศแบบนี้ก็มาแลนอยู่ของเนาะเส้นทางแคมป์ของผู้ใดมักแบบแลนอ้อมรอบอ่างเก็บน้ำใหญ่กับไปเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงหรือผู้ใดมักที่จะไปเดินที่หลายๆคนก็จะแมนเป็นเดินทางด้านหน้าสภาแห่งชาตินั่นเองนะถือว่ามีอยู่3จุดเด้อทุกคนที่เป็นสวนสาธารณะที่ผู้คนมักมาเฮ็ดกิจกรรมเส้นทางเส้นนี้ออกไปนี่ก็จะแมนไปติดกันกับคูเวียงนะทุกคนสามารถเข้าออกได้ในเส้นทางดังกล่าวถือว่าคำไว้เนาะทุกท่านนับตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าเปิดคลิปมานี่ก็ระยะเวลากับ10ปลายนาทีจุดเริ่มต้นก็ยังเห็นแสงแดดเห็นยังบ่ทันได้มืดขึ้นป่านนี้เนาะแต่ว่ามาฮอดจุดนี้ขึ้นลงแล้วอากาศมันจะเย็นแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบคึ้มๆแน่คล้ายคือฝนจะตกเนาะแต่ก็บ่มีฝนตกหรอก
คนในระยะนี้หากว่าท่านใดจะมาลินมาเที่ยวจะมาได้หนองบ่มีฝนตกเนาะทุกคนในหนองข้าวหลวงแม่จันอ่านบ่แน่ก็คือจะแม่นทางภาคเหนือเด้อทุกคนเพราะว่าอากาศมันเย็นหลายทางภาคเหนืออาจจะมีฝนตกแน่เนาะฝนลิ้นทุกคนจะพูดถึงคําว่าตกแห้งเนาะฝนตกลิ้นบวกกับหนาวๆนี่โอ้โคตรเข้ากันอีหลีเลยเนาะหนาวแน่ฝนตกแน่นี่โอ้สุดยอดเนาะจุดนี้เนาะเพิ่นก็มีไฟยังทางนั่นแหละเนาะแต่ว่าจะเห็นชัดเจนก็คือคํากว่านี้หน่อยนึงเนาะบริเวณนี้ก็จะแม่นเป็นของโรงแรมแม่ของแลนด์มาร์คเนาะทางด้านหน้านั่นในจุดนี้ก็จะมีห้านอาหารที่เพิ่นกําลังสร้างใหม่อีกอยู่เด้ที่เป็นลักษณะคล้ายคือกันกับเฮือเนาะอาจจะแม่นเป็นทั้งห้านอาหารและก็ทั้งเป็นคาเฟ่เนาะลักษณะของการออกแบบของเพิ่นนี่ก็คักอยู่ได้เนาะทุกคนแตกต่างดีแตกต่างจากหลายๆอาคารจุดนี้จะมีห้านอาคาเฟ่คือกันแล้วจะมีหอของปูพญานาคเนาะทั้งว่าบริเวณของโรงแรมแลนด์มาร์คไม่ของแลนด์มาร์คนี่เห็นว่ามีหลายๆคนนี่เพิ่นเป็นสายมูนเนาะเพิ่นจะมาซื้อทุบเทียนมากราบไหว้สักการะอยู่นี่ทางด้านหน้าเนาะของโรงแม่ของแลนด์มาร์คติดกันกับแคมป์ของเนาะถัดต่อจากนี้ไปก็จะเห็นเป็นโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังกันเจือนและก็พัฒนาแคมป์ของเนาะที่ข้าพเจ้าเคยพาทุกท่านมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมได้กันในตอนนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีการก่อสร้างไปเรื่อยๆอยู่ถ้าว่ามีโอกาสหน้าเนาะข้าพเจ้าจะพาทุกคนมาเบิ่งเนาะว่าเป็นลักษณะแนวใดมาปัจจุบันนี้สำหรับโครงการของเพิ่นนั่นเพราะว่าในนครหลวงจันทร์นี่ก็บ่เฉพาะตั้งแต่จุดใดจุดหนึ่งเนาะก็มีหลายๆขอบเขตเนาะที่ข้าพเจ้ายังบ่ได้นำเสนอเลยแม่นอยู่เนาะว่าข้าพเจ้าพาทุกคนไปแต่ในนครหลวงจันทร์แต่ว่าในนครหลวงจันทร์มันยังมีหลายจุดอยู่เนาะที่บ่ว่าจะเป็นตลาดเป็นชุมชนเป็นเขตพัฒนาเขตโครงการเนาะยังมีหลายจุดที่ข้าพเจ้ายังบ่ทันได้พาทุกคนไปแต่ข้าพเจ้าจะพาทุกคนไปบึงในเมืองใหม่ในแขวงใหม่เนาะแล้วก็จะสับเปลี่ยนกันไปเนาะสลับสับเปลี่ยนในการอัปเดตคร่าวๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้บึงเนาะความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างเส้นทางเนาะแคมป์ของในส่วนที่2ก็คือเขตบ้าน4บุญเฮือนทงมาฮอดห้านอาหารบุญเนื้อในเนาะมีความยาว4กิโลเมตรมาฮอดปัจจุบันนี้ภาพโดยรวมเนาะเส้นทางของเพิ่นแม่นสร้างสําเร็จแล้วแล้วก็ยังมีบางส่วนที่เพิ่นกําลังในการก่อสร้างอยู่ก็คือ1เนาะในการแต้นเส้นทาง2การติดตั้งไฟยังทาง3การสร้างฟุตบาทแล้วก็การปลูกหญ้าของเพิ่นเนาะอันนี้หน้าเวียกที่เพิ่นนั่งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามขอขอบใจทุกกําลังใจมีการนำเสนอข้อมูลจุดใดพิพาทประการใดเนาะข้าพเจ้าก็ขอขออภัยทุกคนสามารถติชมทุกคนสามารถนำเสนอผ่านกล้องคอมเมนต์หรือติดต่อหาข้าพเจ้าส่วนตัวได้เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะสิ้นสุดเท่านี้เนาะบริเวณสี่แยกโรงเรียนลาวเอียละมันเนาะหรือว่าถนนท่าเดือนั่นเองเอาไว้พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปว่าจะพาทุกคนไปเบิ่งในจุดใดตื่ม